ท่านประธานที่เคารพครับผมปฏิพัฒน์สันติพาดาก้าวไก่พิศนุโลกค,ครับก็ผมคชื่อว่าประเด็นมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับของผู้อภิปรายข้างต้นนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์เนาะเพราะว่าผมอยู่ในพรบบอของมณอเลสวนที่มีการออกไปเป็นมหาลัยในกํากับใช่ไหมครับขนาดจะออกไปนี่นะฮะคุยกันนะตั้ง4ี่ปีหปีกลับมาิการประชุมกันมาตาต่างๆเต็ไมไปหมดเลยเพราะเซ็นทรัพย์มหาศาลที่เราจะให้ ไปอยู่ในมือของสภามหาวิทยาลัยแต่ท่านประธานครับอันนี้ให้ไปอยู่ในมูลนิธิท่านประธานแล้วเราจะตรวจสอบยังไงล่ะครับหรือว่าเราจะงดนะครับไม่สนับสนุนงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้กับเอกชนรายนี้อันนี้เป็นคําถามที่ต้องตอบนะครับเพราะว่าการดําเนินงานในมูลนิธิต่างๆเนี่ยพอมีการจัดการทรัพย์สินของตัวเองเนี่ย ผมยกตัวอย่างไปอย่างเช่นมูลนิธิของสภาคริสัจกรของประเทศไทยนะครับเกิดการข้อคอลหามากมายมหาศาลและเป็นการตรวจสอบไม่ได้นะครับจนถึงมีขั้นให้เสนอให้มีการยุบมูลนิธิสภาคิสตจจ์ด้วยซ้ำเพราะว่าที่ดินมหาศาลผลประโยชน์มหาศาลนั้นถูกจัดการโดยเอกชนนะครับผมไม่ได้บอกว่ามูลนิธินี้จะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่หมายความว่าพอเราแยกเอาบัณฑิตศึกษาไปอยู่ในซึ่ง หลายท่านก็พิไปายไปแล้วว่าไม่มีมาหาลัยไหนเขาทากันเพราะบัณฑิตศึกษานั้นเป็นหัวหอ,อกในการทำไรายได้แล้วก็เป็นหัวหอ,อกในการทําวิจัยที่จะทําให้มาตรฐานแล้วก็ระดับของเม่าวทีลัยต่างๆนั้นสูงขึ้นแต่พอแยกกันออกไปแล้วครับคําถามคือแล้วปรอตีจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับอันต่อมาเนี่ยก็คือว่าแล้วถ้าไปเป็นของเอกชนเนี่ยทำไมต้องเขียนลงไปเลยว่างดเว้นภาษีด้วย คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะทําให้เกิดรูปแบบใหม่ของการบริหารนะครับที่มันทําให้เกิดความสับสนว่าตกลงแล้วสถานะของสถาบันนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับผลการดำเนินงานใครต้องรับผิดชอบแล้วถ้ามันมีเรื่องที่ตรวจสอบไม่ได้แล้วมีทุจริตคอร์รัปชันแล้วใครจะต้องรับผิดชอบเกิดขึ้นแล้วพอเราไปดูนะครับในบทสรุปนะครับของออสำนักวิชาการเนี่ยเขียนผลกระทบไว้ท่านประธาน ลองไปดูหมวดที่8นะครับผลกระทบโดยรวมที่อาจขึ้นจากกฎหมายมีแต่ผลบวกนะฮะผลกระทบเชิงบวกหมดเลยนะครับว่ามันจะทำให้ทรัพยากรดีขึ้นนะครับจะทำให้ประหยัดทรัพยากรบุคคลคือมันไม่ผมคิดว่ามันต้องเขียนให้เป็นวิทยาศาสตร์กว่านี้ไหมฮะคือตอนนี้มันเขียนแค่ว่าถ้าออกไปแล้วเนี่ยจะประหยัดทรัพยากรประหยัดเท่าไหร่อย่างไร นะมันมีผลอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้ามันดีอย่างเงี้ยมหาลัยอื่นจะต้องทําตามแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามหาลัยแพทย์อื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันดูราวกับว่าการออกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหมดเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นการประเมินที่ด้วยความเคารพนะครับค่อนข้างไบแอสนะครับว่ามันจะไม่มีผลกระทบเชิงลบอะไรใดเกิดขึ้นเลยหรือไม่ต่อมาครับท่านประธานก็คือเรื่องของ ระยะเวลานะครับที่เขียนฟิกลงไปเลยว่าต้องทําให้เสร็จภายใน15วันนี่เรากําลังคุยถึงองค์กรขนาดใหญ่นะครับบุคลากรร้อยกว่าคนมีนักศึกษานิสิตมีบุคลากรมีนักวิจัยอีกมากมายแต่ว่าเราจะเขียนให้ทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน15วันเนี่ยแล้วถ้าทําไม่เสร็จเนี่ยมันผิดกฎหมายนะฮะคือทาไมมันเหตุผลอะไรที่จะต้องเขียนบรรจุจานวนวันที่ต้องทําให้แล้วเสร็จลงไปในนี้ทําไมไม่ปล่อยให้เป็นความ ทำอย่างรอบคอบทำอย่างทีเออ่เราสามารถที่จะตรวจสอบกระบวนการได้นะครับแต่ทุกอย่างจะจบนะฮะถ้าท่านรัฐมนตรียืนยันว่าต่อไปนี้สถาบันนี้จะไม่รับงบประมาณจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเราก็ไม่ต้องมาคุยเรื่องพวกนี้กันก็ถือว่าเป็นงานของเอกชนไปเลยแต่ถ้าตราบใดที่ยังต้องรับงบประมาณยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบและการเป็นมูลนิธิแบบนี้ด้วยเวลาที่รวดเร็วผิดปกติแบบนี้ด้วยโครงสร้างผิดปกติที่ไม่มีมหาลัยไหนเขาทากัน มันจะยิ่งทําให้พวกเราเต็มไปด้วยคำเครือบแคลงสงสัยนะครับเพราะนั้นผมขอความชัดเจนจากท่านรัฐมนตรีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านชินวรครับตามด้วยท่านนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เครกระผมชินวรมัญะเกียรติพระประชาธิป,ปัตย์จ,จังหวัดนครศรีธรรมราช จริงๆแล้วผมค่อนข้างมีความเห็นที่แตกต่างกับท่านผู้อภิปรายที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้3ามสี่ท่านเพราะว่าผมมีความเห็นว่าจำเป็นจะต,ต้องสนับสนุนข้อเสนอในการแก้ไขพรบรบยาฐวิาลัยจุฬาภรณ์พศ .2558 เพื่อเปลี่ยนสถานภาพสรารบัญบัณฑิตศึกษาจุฬาพรที่เป็นส่วนราชการของราช วิยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อไปรวมกับสาบันวิจัยจุฬาภรภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์โดยมีฐานะเป็นสาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผมเห็นด้วยและสนับสนุนก็เพราะว่าผมคิดว่าสารบัญในระดับอุดมศึกษาของประเทศเราในขณะนี้เนี่ยมีสมรูปแบบคือสาบัญอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่วันนี้ผมต้องขอชื่นชมผู้บริหารของสถาบันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดถึงสถาบันบัณฑิตศึกษาที่ได้ร่วมกันคิดออกแบบว่าเราจะต้องดำเนินการยก ฐานะหรือปรับปรุงสถานะของหน่วยงานที่เรียกว่าสาบันบัณฑิศกตึษาให้มาเป็นสาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือพูดง่ายว่าเป็นหมหาวิาลยเอกชนซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปริบทของหน่วยงานนี้โดยเฉพาะที่จะต้องดำเนินการ เพื่อสนองหลักการที่พวกเราก็ทราบดีว่าเป็นในความคิดที่สำคัญของพระิชัยวิสัยทัศน์ที่สำคัญของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าควาจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์อัครราชกุมารีและวันนี้สถาบันบัณฑิตศึกษานี้ก็ได้มีการเปิดสอนมาตามลำดับแล้วทั้งในประเทศ และระดับประเทศหลายคนเป็นห่วงในเรื่องของข้อปฏิบัติเช่น15บาวันบ้างก็ดีหรือการจัดตั้งงบประมาณบ้างก็ดีผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นห่วงถ้าเราได้ติดตามความก้าวหน้าของสาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้ดำเนินการจนเป็นสาบันวิชาการชั้นสูงที่มีชื่อเสียงประเด็นที่สองที่ผมสนับสนุนก็คือว่า ผมคิดว่าในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศของเรานั้นมีความท้าทายมากในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถ้าจะให้ผมประเมินการศึกษาของชาติในวันนี้ผมมีความพึงพอใจในการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงที่สุดรองลงมาก็ในระดับอาชีวศ,ศึกษาและต่ำสุดคือในระดับอุดมศึกษา นี่อยากจะกราบเรียนอย่างตรงไปตรงมาเหตุผลก็คือว่ายังไม่ตอบโจทย์ในการที่จะสร้างองค์ความรู้ที่เป็นอัจฉริยภาพของประเทศในอนาคตผมพยายามที่จะเสนอความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มีสถาบันที่ส่งเสริมความเป็นเลิศและที่ขาดแคลนของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคโนโลยี บโอเทคโนโลยีอวกาศหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางรางเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าก็ยังไม่มีหมาลายใดที่ได้สร้างความมั่นใจให้กับสังคมของเราว่าเราจะเดินไปข้างหน้าในระดับอุดมศึกษาอย่างไรก็มีสถาบันวิจัยจุราภร์และสถาบันบัณฑิตศึกษาที่เราจะทำให้เป็น สาบานอุดมสาเอกชนแห่งนี้แหละครับที่ผมคิดว่าวันนี้ผมต้องขอสับสนุนด้วยความจริงใจครับว่าเราจะต้องสนองพระาราชปณิธานและวิสัยทัศน์ของพระเจ้าน้องยาเธอให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังภายใต้ฝีมือการบริหารของคณะกรรมการของสาบันที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะสิ่งที่ท่านมีวิสัยทัศน์และวางหลักไว้ชัดเจนให้กับสาบันแห่งนี้ก็คือว่า การที่จะส่งเสริมให้เป็นผู้นำด้านวิชาการเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความสามารถระดับนานาชาติสามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้าเน้นเรื่องสารเคมีในด้านสุขภาพกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นผลกระทบจากสารเคมีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราอยากเห็นหมาอะไรอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้กับประเทศท่านอย่าปล่อยให้หมาอะไรเป็นอาณาจักรอีกต่อไปเลยครับตั้งคณะสาขาวิชาจนจำไม่ได้แล้วครับผู้ไปศึกษาก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าตั้งตามความต้องการของผู้บริหารหมาาลัยตั้งตามความต้องการที่จะแสวงหาธุรกิจทางการศึกษาแต่วันนี้เราได้มาพิจารณา กฎหมายฉบับนี้ที่จะเป็นมหาลลยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือยกมหาลลยเอกชนในอนาคตภายใต้การบูรณาการในการใช้ข้อประมาณที่สุดยอดมากเลยครับคือทั้งของราวยาลัยทั้งของสถาบันจุฬาภรณ์และมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อที่จะมาขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานและมีความเป็นเลิศระดับนานาชาติผมจึงจะกล่าวเปรียนว่า การนำเสนอกฎหมายฉบับนี้และพิจากฎหมายฉบับนี้ผมปราศจากความสงสัยที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนี้เดินหน้าต่อไปแต่ผมคิดว่ารัฐมนตรีควรจะได้หยิบยกเอาสถาบันแห่งนี้นะครับเป็นต้นแบบในการย้อนกลับนําไปศึกษามหาลัยเอกชนของประเทศที่ตั้งมาก่อนหน้านี้และมหาลัยของรัฐและในกํากับของรัฐว่าได้ตอบโจทย์ของประเทศในการศึกษสารในโลกยุคอนาคตนี้แค่ไหนเพียงไรขอบคุณครับ ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านนัทพงศ์ตามด้วยท่านวรพจนิยโรธนะครับเชิญครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายนัทพงศ์เรืองบรรญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลเขตบางแคกรุงเทพมหานครครับท่านประธานครับ,บ,รบวันนี้ผมจะขอลุกขึ้นอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉบับที่พศโดยจะขอนําเรียนท่านประธานพร้อมเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ ขอออกตัวไว้ก่อนในการให้เห็นผลครั้งนี้ว่าผมคิดว่าผมและพรรคเก้าไกลไม่สามารถรับหลักการหรือเนื้อหาหลายๆประการในร่างฉบับนี้ได้แต่ตอนท้ายผมอยากจะขอนําเรียนไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับเข้าใจว่าผู้ที่จะต้องตอบชี้แจงร่างกฎหมายฉบับนี้น่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีแต่ผมอยากจะได้รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกที่อาจจะสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่ผมจะถามในตอนท้ายจะเกี่ยวข้องกับการลงมติของเรา ว่าตกลงเราจะโหวตไม่รับหลักการหรือโหวตงดออกเสียงเนื่องจากเราไม่สามารถโหวตรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้นะครับประเด็นแรกครับวันนี้ผมจะขอนําเรียนนําถามอยู่ประมาณ4ี่ประเด็นด้วยกันซึ่งอาจจะมีหลายประการนะครับก็อาจจะขอข้ามบางประการที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้นําเรียนไปแล้วแล้วก็จะมีบางประการที่ผมอาจจะฝากไปยังเพื่อนสมาชิกร่วมพักอีกท่านหนึ่งก็คือท่านวรพจน์นะครับนั่งอยู่ข้างๆที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับซึ่ง ประเด็นเหล่านั้นผมจะไม่ขอพูดถึงจะได้ไม่ซ้ําซ้อนนะครับประเด็นแรกครับที่ผมจะพูดถึงก็คือในเรื่องของหลักความเสมอภาคระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยกันเองครับท่านประธานจากร่างแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับที่กําลังจะแปลงสภาพนะครับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรแห่งนี้เนี่ยให้กลายเป็นเอกชนนะครับจะทําให้สถาบันแห่งนี้ได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น เนื่องด้วย2ประการหลักๆด้วยกันครับประการแรกก็คือผมใช้คําว่าเอกสิทธิ์นะครับเพราะว่าถูกตราเป็นพระราชบัญญัติจากร่างแก้ไขในมาตรา15ครับท่านประธานร่างมาตรา15นี้ที่จะทําให้สถาบันแห่งนี้ครับกำลังจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐหมายความว่าอย่างไรครับท่านประธานที่ดินที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่เดิมเป็นที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรองค์การมหาชนจะก,กลายเป็นของมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนเรากำลังจะตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินะครับกฎหมายที่ตราออกมาเฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรเอกชนใดเอกชนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นการตรากฎหมายพระราชบัญญัติที่พิเศษมากหลักการการตรากฎหมายคือต้องบังคับใช้อย่างเสมอภาคและไม่เฉพาะเจาะจงกับเอกชนรายใดรายหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ครั้งนี้เรากำลังจะโอนทรัพย์สินของรัฐไปเป็นเอกเป็นเป็นของเอกชนครับและไม่เพียงเท่านั้นครับท่านประธาน ไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวเพราะการโอนรับโอนที่ดินตามพระราชบัญญัตินี้ครับยังมีการตราบบัญญัติว่าให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์นะครับไว้ด้วยนะครับซึ่งหากเราลองคำนวณน,นะครับค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์จะอยู่ที่ราวๆ2%เปอร์เซของราคาประเมินซื้อขายและค่าอากรสแตปมจะอยู่ที่ประมาณ0.5เปเซของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินนะครับ และเราลองไปดูที่ราคาประเมินทรัพย์สินของกรมธนารักษ์กันดูครับจะเห็นได้ว่าราคาประเมินของที่ดินโฉนดเลขที่843แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครที่อยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร6ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันแห่งนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ25,000ถึง45,000บาทครับใช้อัตราราคาต่ำสุดที่2 5 0 0 0บาทก็ได้ครับท่านประานครับหมายความว่าราคาประเมินของที่ดินขนาด11ไร่ 3ามงาน47ตารางวาน่าจะโอนกันอยู่ที่ประมาณ118ล้านกว่าบาทคำนวณเสร็จสับออกมาแล้วครับเท่ากับว่าเรากำลังจะตรากฎหมายเป็นการเฉพาะผมย้ำอีกครั้งนะครับเป็นการเฉพาะให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมราวสองล้านบาทอาจจะฟังดูไม่เยอะครับแต่2.9ล้านบาทนี้จะต้องตราเป็นกฎหมายยกเว้นเป็นการเฉพาะให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งเลยเหรอครับประการที่2ครับ ในเรื่องของกระบวนการพิเศษนะครับตามร่างมาตรา16ที่จะสร้างกระบวนการขอรับอนุญ,ญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแบบเฉพาะไม่เหมือนกับเอกชนรายอื่นๆไม่เหมือนกับสถาบันเอกชนรายอื่นๆครับไม่เหมือนอย่างไรครับท่านประธานโดยปกติการขอรับใบอนุญ,ญาตเพื่อจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องเป็นไปตามมาตราส0แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการศึกษาเอกชนและเป็นไปตามกฎกระทรวงการขอใบรับอนุญ,ญาต การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาพศ2561ซึ่งกินระยะเวลารวมกันนะครับเอาแบบเร็วที่สุดเลยตามกฎหมายปกติใช้ระยะเวลารวมกันกว่า390วันมีจริงๆยังไม่รวมกระบวนการรับฟังความเห็นนะครับหรือยังไม่รวมวิธีเ,เวลาในการเตรียมเอกสารต่างๆอีกเยอะแยะมากมายแต่เกิดอะไรขึ้นกับร่างมาตรา16ที่เพื่อนสมาชิกบางท่านได้บอกไปแล้วครับเขียนกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะผมย้ำอีกครั้งว่าเป็นการเฉพาะนะครับ ล็อกไว้ว่าต้องเสร็จภายใน15วันเท่านั้นประเด็นที่2ครับคือเรื่องความไม่ชัดเจนทางสถานะทางกฎหมายของสถาบันแห่งนี้ครับว่าตกลงแล้วจะเป็นเอกชนหรือองค์การหรือหรือองค์กรมหาชนกันแน่แน่นอนที่สุดครับคณะรัฐมนตรีก็คงตอบว่าตามตัวบทกฎหมายเขียนไม่ชัดเลยตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเอกชนแน่นอนครับแต่ถามชัดๆอีกครั้งซึ่งท่านวรพจน์อาจจะลุกขึ้นมาพิปายในรายละเอียดได้ดีกว่าผมนะครับถามชัดๆอีกครั้งว่าท่าน จะรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าปกติแล้วเฉพาะองค์กรองค์กรสาธารณะองค์กรมหาชนเท่านั้นนะครับที่จะควรที่ควรจะรับ,ง,ง,บงบอุดหนุนจากรัฐบาลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือที่ถูกบริหารด้วยองค์กรเอกชนอย่างมูลนิธิไม่ควรได้รับเงินหลวงครับมีหนำซ้ำนะครับได้รับเงินอุดหนุนไปแล้วมีคําถามต่อมาว่า สภาผู้แทนราษฎรของเราจะลงไปตรวจสอบการใช้งบประมาณเงินหลวงที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหล่านั้นได้หรือไม่คําถามตรงนี้ต้องตอบชัดๆนะครับประการที่3คือการได้รับงบประมาณซําซ้อนครับอันนี้เนื่องจากว่าเวลาได้ลวงเลยแล้วผมไม่ขอลงอรายละเอียดเดี๋ยวยกให้ท่านวรพจน์ได้ลุกข,ขึ้นมานําเสนอนะครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานใน4ประเด็นวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตครับท่านประธานอีกแค่นาทีเดียวครับ คือเรื่องความโปรง่งใสตรวจสอบได้ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับดังนั้นครับผมจึงคิดว่าด้วยห,หลักการและเหตุผลทั้งหมดที่ผมได้กล่าววันนี้คิดว่าพวกเราไม่สามารถที่จะรับหลักการได้แต่อยากจะขอถามไปยังเพื่อนสมาชิกที่อาจจะอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ครับว่าพวกเราได้ยินเสียงมาว่าจะมีการใช้กระบวนการลัดเลาะในรัฐสภาในการตั้งกรรมธิการเต็มสภาเพื่อ ดันให้ผ่านสาวาระในวันนี้ครับดังนั้นถ้าจะไปท่านี้จริงๆพวกเราอาจจะรับหลักการไม่ได้ถึงขนาดบุตไม่เห็นด้วยแต่ถ้าท่านคิดว่ายังสามารถไปแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สองนะครับเพื่อให้พวกผมเนี่ยได้แก้ไขในหลักการที่พวกเราไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ยังพอไปพูดคุยกันได้ต่อในวาระที่สองนะครับดังนั้นอยากจะขอความเห็นจากเพื่อนสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านสมาชิกพยายามรักษาเวลาด้วยนะครับ ไปเชิญท่านวรพตามด้วยท่านรองศาสตรา,าจารย์รงบุญสวยขวัญน,นะครับเชิญครับครับกับเรียนประธานสภาที่เครารพครับผมวรพวิริยโลดผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่นะครับก็ผมขออนุญาตถามทา,ทางรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีนะครับที่ในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล ที่เป็นคนตัดสินใจออกร่าพระราชบ,บัญญัติฉบับนี้นะครับแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทรนรัษฎรแล้วก็เคยเป็นกนรรมการงบประมาณมานะครับเมื่อย้อนไปดูครับในส่วนของอาราชวิทยาลัยจุฬาพนะครับเจ็ดปีย้อนหลังนะครับก็เห็นตัวเลขครับว่าได้รับงบประมาณจากภาครัฐไปเนี่ยจากภาษีของประชาชนไปเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยคือ3 5ม0 0ืล้านบาทนะครับถ้าหารออกมาเป็นต่อป,ปีก็เฉลี่ยกลมกลมง่ายๆครับก็คือปีละห้าพันล้านบาทแต่นั้นเนี่ยในที่ร่างประชาชบับันี้เนี่ยครับ ที่ตัดสินใจออกมาให้ยกบางส่วนในส่วนของสาบานบัณฑิตศึกษาออกไปอยู่กับมูลิธิเอกชนผมก็เลยจําเป็นที่ต้องมาขอคําชี้แจงให้ชัดๆใน3าประเด็นนะครับประเด็นแรกครับก็คืออยากจะทราบว่าท่านในฐานะของตัวแทนรัฐบาลนี่ครับตัดสินใจว่าเมื่อสาบานศึกษาออกไปอยู่ในมูลิธิเอกชนแล้วเนี่ยแต่ด้วยความที่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายมีนักเรียนนักศึกษาที่ยังต้องรับผิดช,ชอบต่อเนี่ยครับค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องใช้งบมาต่อเนี่ย ท่านตั้งใจที่จะให้งบประมาณก้อนนี้เนี่ยไปกับมูลนิธิเอกชนเหล่านี้เนี่ยด้วยวิธีการใดผมอยากทำความเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะครับว่าท่านจะเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยอุดหนุนให้กับมูลนิธิเอกชนเนี่ยในวิธีการใดบ้างนะครับประเด็นประเด็นที่2นะครับผมขอความชัดเจนครับว่าในเรื่องของงบประมาณที่ต้องจัดสรรอุดหนุนต่อให้กับมูลนิธิเอกชนในการรับผิดชอบสถาบันบรรัณฑิตศึกษาเนี่ยครับสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นจนํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับเหตุผลเพราะว่า ถ้าผมย้อนไปดูในรายงานงบประมาณประจําปีนี่ครับก็จะเจอโครงการอาคารก่อสร้างเนี่ยวงเงิน930ล้านบาทที่ก็ยังค้างอยู่ยังไม่เสร็จนะครับในงบเอกสารงบประมาณประจําปีเนี่ยก็ยังเขียนว่าค้างอยู่530กว่าล้านบาทเพียงแต่ว่ามันไม่ตรงกับในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาแห่งนี้ก็ขอคําชี้แจงครับว่าในส่วนของงบประมาณก่อสร้างงบผูกพันที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ย จะต้องอุดหนุนจัดสรรต่อให้กับองนิธิเอกชนต่อเนื่องหรือไม่และเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับและถ้าไม่รวมของอาคารก่อสร้างเหล่านี้งบประมาณภาระค่าใช้จ่ายกาดำเนินการดําเนินงานต่อไปเรื่อยๆต่อปีนะครับจะรัฐบาลจะต้องอุดหนุนต่อปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2ที่ต่อเนื่องจากประเด็นแรกว่าท่านจะอุดหนุนด้วยวิธีการใดหรือจะสามารถจัดสรรตรงๆไปยังให้มูล์ิรเได้เลยนะครับประเด็นที่3าครับ ต่อคำขอคำชี้แจงนะยครับประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีอธิบายว่าเพื่อความคล่องตัวในการให้สาบานบัณฑิตทำงานร่วมกับสาบันวิจัยได้อย่างราบลื่นได้อย่างคล่องตัวนะครับเข้าใจครับว่าสาบันบัณฑิตเนี่ยเป็นสําหรับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าวิชาเฉพาะนะครับคำถามที่ผมจะถามครับคือท่านรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงกรณีที่ท่านสามารถเอาสาบันวิจัยเนี่ยกลับเข้ามายัางราชาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็ได้ เพื่อให้ทางานร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยกับสถาบันบัณฑิตคําถามคือว่าทําไมเหตุผลที่ทางเลือกที่จะเอาสถาบันวิจัยกลับมาเนี่ยทำไมถึงไม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรอันนี้อยากได้เป็นคําชี้แจงนะครับเหตุผลเพราะว่าเข้าใจดีครับว่าท่านท่านเพิ่งเอาออกไปปี60แต่ในวันนี้เนี่ยมันก็มีทางเลือกทางหนึ่งก็คือเอากลับมาก็ได้เพื่อให้ทำงานคล่องตัวกันขึ้นเข้าใจครับว่าปี60ที่ออกไปอาจจะไม่ได้คิดถึงกรณีที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานไม่คล่องตัวตรงนี้ ถ้าเอากลับมาเนี่ครับเหตุผลเพราะว่าทุกท่านก็ทราบดีครับว่าในหลักสูตรปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สามารถสร้างไรายได้จัดหาไรายได้ให้กับหน่วยงานเ,นเป็นจํานวนมากนะครับการที่ทําให้หลักสูตรปริญญาโทรปริญญาเอกสถาบันบัณฑิตศึกษาเนี่ยยังคงอยู่ในหน่วยงานลบหน่วยงานรับงบประมาณเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าหน่วยรับงบประมาณของาราชวิทยาลัยจุฬาภรเนี่ยที่รับผิดชอบป,ปริญญาตรีรวมถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็จะสามารถประหยัดงบประมาณ ภาษีปร,ระชาชนในงบประมาณประจําปีต่อๆไปได้ถ้าปริญาโธปริญาเอกสถาบันปรึกษานี้ยังอยู่ในหน่วย,ยรับงบประมาณคําถามก็คือว่าในเมื่อเหตุผลที่การทํางานใหคข้องตัวเนี่ยเอาสถาบันวิจัยกลับเข้ามามันเป็นประโยชน์กับงบประมาณมากกว่าเหตุผลอะไรที่ท่านถึงไม่เลือกพิจารณาในทั้งเลือกนี้แต่กลับไปพิจารณาทั้งเลือกที่เอาสถาบันปึกษาเนี่ยออกไปเป็นของลนิธิเอกชนแทนอันนี้ก็ขอเป็นคําชัดเจนกับทางท่านรัฐมนตรีรวมหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านรองาศาสตราจารย์รงนะครับตามด้วยท่านนิยวมวิชการมาครับเชิญคร,รับครับท่านประธานที่เคารพครับผมรองศาสตราจารย์รงบุญสวยขันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับหลักการนะครับเพื่อการ จัดตั้งองค์กรที่กำลังเสนอเนี่ยนะครับผมคิดอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมที่จะบอกเห็นด้วยเนี่ยผมอยู่ในหมหาวิทยาลัยแล้วเห็นว่าการแตกตัวขององค์กรจากองค์กรใหญ่ออกไปเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งเพื่อทำภารกิจเป็นภารกิจที่กระชับในการที่จะให้บรรลุความสำเร็จในสถานการณ์โลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก การที่แตกตัวออกจากองค์กรหนึ่งไปสู่อีกอง,องค์กรหนึ่งทางการบริหารน,นี้จากองค์กรของรัฐที่เคยรับงบประมาณแผ่นดิน7ปีสามหมื่นกว่าล้านออกไปเป็นองค์กรของมูลนิธิเอกชนผมคิดว่าตรงนี้ ถ้ามองเฉพาะในการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องเฮลซ์ไเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นการผลิตแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์หรือสิ่งอื่นๆที่สถาบันแห่งนี้กําลังทําอยู่ในนามที่จะไปทําใหม่เนื้อ graduate study หรือบัณฑิตศึกษาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นความรวดเร็วเป็นความกระชับจะทําให้เห็นว่าภารกิจเฮลซ์ไหรือทางด้านสุขภาพเหล่านี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผมเห็นนะครับในสังคมไทยนะ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนเนี่ยที่จะมาทําทางด้านเฮลท์ไซด์ทางด้านุขวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่น้อยการที่จะไปบริหารเป็นแบบเอกชนอุดมศึกษาหรืออุดมศึกษาเอกชนจึงเป็นเรื่องท้าทายและเป็นภารกิจภารกิจที่สาคัญก็คือไปสอดคล้องกับการวิจัยขั้นสูงไปสอดคล้องกับบริการผลิตบัณฑิต และก็ไปสอดคล้องกับการบริการชุมชนหรือบริการสาธารณะที่เราเห็นอย่างประจักษ์เพราะฉะนั้นสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือกระบวนการที่แตกออกจากรัฐไปสู่เอกชนที่จะมันมีข้อกังขาอันนั้นถ้าเรารับหลักการของพระราบรรชบัญญัติฉบับนี้แล้วไปแก้ไขในวรระสองวาระสามไปว่ากันในรายละเอียดผมคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นการเริ่มต้นในมิติที่น่าสนใจและก็เป็นภารกิจที่ ที่รัฐหรือรัฐบาลเนี่ยควรจะทําให้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นประเด็นของผมก็คือเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแยกแตกตัวออกจากองคอ์กรใหญ่ไปอยู่องคอ์กรที่มีขนาดเล็กหรือมีคอฟังก์ชันหรือมีภารกิจที่ชัดเจนแตกตัวทําให้กระชับการผลิตบัณฑิตการวิจัยขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการบริการสาธารณะทางด้านนี้ สามารถที่จะบูรณาการสามารถที่จะทำงานได้มีความกระชับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางการบริหารจึงขออนุญาตแสดงความเห็นเห็นด้วยในเบื้องต้นทั้งนี้ทั้งนั้นในขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่วาระสองก็จะไปแก้จะไปปรับปรุงกันต่อไปอย่างไรก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบต่อไปเชิญท่านนิยมเวชากามาครับเชิญครับ กราบเรียน <c oughs> ท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกนลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้ศึกษาและอ่านดูในเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติร่างพยิราชิุยายจุลาภร์ฉบับนี้ผมเป็นด้วยท่านประธาน เพราะการศึกษามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วๆไปโดยเฉพาะคนยากคนจนได้มีโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาผมดูเนื้อหาสาระขอ,ของพระราชบัญัติฉบับนี้โดยพระมาตาแปดนี่ได้เขียนไว้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภร์ผมจึงมีแนวคิดว่ามหาวิลัยที่เกี่ยวกับการแพทย์โดยเฉพาะเป็นสถาบันมหาวิลัยซึ่งเป็นของเอกชนเนี่มันมีน้อยอ่ะหรือแทบจะใช้ไม่ได้เลยในลักษณะของการดำเนินงานถ้ามีกฎหมายเฉพาะแล้วก็แยกตัวออกไป เพื่อไปอยู่อีกมุมหนึ่งให้มันเป็นสถาบันซึ่งของเอกชนบริหารผมไปมองว่าลักษณะแบบนี้มันจะมีความคล่องตัวก่อกว่าของพารายลัฐทั่วๆไปผมจึงสับุนเต็มที่ครับผมรับหลักการผมอ่านดูแล้วผมชอบในประเด็นนี้เพราะว่าในลักษณะแบบนี้ผมก็ยังหวังว่า ถ้าแตกออกไปเป็นมหลาลัยเอกชนซึ่งมีการบริหารจัดการที่กระชับมากขึ้นผมยังหวังว่าพี่น้องบ้านผมจะมีโอกาสได้มาศึกษาที่มหลาลัยแห่งนี้เพราะมันเป็นมหาลาัยการแพทย์ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงสำหรับผู้ศึกษามหาลาัยนี้ผมผมอ่านดูในเนื้อหาสาระต้องใช้เงินส่วนหนึ่งก็เป็นของมูลนิธิซึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันอย่างอื่นแล้ว เพราะถ้าหัดใช้มุนิทิมันจะคล่องตัวมากครับไม่ต้องไปขอโน่นนี่นั่นเป็นมหาลัยเอกชนที่ใช้มุลนิทิประเด็นจึงมีอยู่ว่าในลักษณะในหลักการที่ว่านี่ท่านเขียนไว้ชัดเจนนะว่าพื้นที่มุลนิธิใช้ขอให้มูลนธิธิกุลาพรได้เข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีความอิสระทางวิชาการ นี่แหละจึงเป็นประเด็นที่ผมเห็นด้วยเพราะถ้าเป็นมหาลัยซึ่งเป็นของเอกชนแล้วใช้เงินมูลนิธิจะมีความอิสระถ้าดังนั้นการแตกพระราชบัญญัติฉบับนี้เขียนหลักการการแตกออกมาเป็นส่วนต่างหากในลักษณะของมหาลัยเอกชนมันเป็นเรื่องที่ที่ประชาชนได้ประโยชน์ระบบการศึกษาผมเห็นแล้วว่าถ้าตั้งเป็นเอกชนแบบนี้ คนมูลนิธิมีเงินซัพพอร์ตจะทำให้ประชาชนซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งมีมันสมองผู้ที่จะเรียนแพทย์ได้เรียนวิยาสตร์ศาการแพทย์ได้เขาก็จะมีโอกาสเข้ามามากกว่าที่เรียนรัฐซึ่งต้องใช้เงินสูงผมเห็นแล้วครับว่า,าโรงพยาบาลกุลาพรเนี่ยพี่น้องบ้านผมยังได้ประโยชน์ขนาดนี้ยากจนครับเป็นมะเร็งวันนี้มีชีวิตอยู่จากการรักษา ฟรีไม่ได้เสียตังค์นี่ผมยังยังยังมีทราบซึ้งอยู่ว่าคนสกลนครบ้านผมนี่ได้มาศึกได้มารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรโดยไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวผมจึงหวังว่าถ้าเกิดเป็นมหลาลลยตามพระรับจัดฉบับนี้คือรับจัดราชช่วยใจจุฬาภรนี่เป็นมหลาลลยเอกชนนี่ผมคิดว่าคนสกลนครบ้านผมจะมีโอกาสได้มาเรียนทัการแพทย์หลายคน มีมันสมองมีปัญญาที่จะศึกษาวิชาการทางการแพทย์ทางการวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แต่วันนี้ไม่มีโอกาสเพราะต้องใช้ทุนสูงผมในมองลักษณะของดังกล่าวนี้ผมเห็นว่าถ้ามูลนิธิเอาเงินส่วนหนึ่งซึ่งมีมากพาสอสมควรมาจัดการศึกษาให้พี่น้องประชาชนคนยากคนจนได้เข้ามาศึกษาแบบนี้ผม ส่งเสริมเต็มที่ผมไปดูในหลายในมาตราหกยกเลิกใส่ใส่ในมาตราสิบขึ้นมาใหม่มันก็เป็นประเด็นที่ต้องจัดการในเรื่องการภายในอ่ะเพราะถ้าเอกชนดำเนินการเร็วขึ้นหลายอย่างไม่เหมือนภาครัฐแล้วระบบการศึกษามันจะพัฒนามากขึ้นกว่าทุกวันนี้ครับท่านประธานขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับก็ ท่านนิยมเวชาการมาท่านได้อภิปรายเป็นท่านสุดท้ายนะครับก็ <c oughs> ก่อนที่จะมีการลงมติตามข้อบังคับข้อที่75นะครับผู้เสนอมีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นท่านรัฐมนตรีจะอภิปรายสรุปไหมครับนะ <c oughs> แต่ว่าขอเรียนท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกนะครับเตรียมเข้าห้องประชุมนะครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีได้อภิปรายสรุปแล้วเราก็จะได้มีการลง